แล้วอย่างที่เราคุยกันไปนะคะว่าวันนี้เรามาเจอกันวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศนี้เป็นยังไงบ้างสบายๆแล้วเราก็ยังมาช่วยกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคนไทยใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าขาวม้าที่ต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นจุดกระแสนะครับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปภาคใต้นะฮะมีถือเรื่องของกระเป๋ากระจูดมีผ้าปาเต้มีผ้าขาวม้าที่เอาแฟชั่นจากผ้าไทยเนี่ยไปนำเสนอสู่สายตาชาวโลกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับก็เรียกว่าเป็นการจุดกระแสผ้าไทยแล้วก็เราพยายามหยิบยกโปรดักต์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยเอามาหยิบจับมาวางมาโชว์ให้เห็นว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยสามารถที่จะมาถือมาหยิบจับมาสวมใส่ได้แบบโอ้โหร่วมสมัยมากๆใช่แล้วก็มาช่วยกันครับยกระดับมูลค่าสินค้านะคะของคนในชุมชนที่ปกติเขาทำเป็นผ้าขาวม้าผืนหนึ่งไม่กี่บาทอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่ใช่แล้วเดี๋ยวพอมาเป็นอย่างเสื้อดิฉันตัวนี้อันนี้ตัดมาเป็นแบบเก๋ๆนะเป็นดูแพงขึ้นมาเลยฮะดูแพงอยู่ที่คนใส่ด้วยขอชมตัวเองนิดนึงนี่อย่างตัวนี้นะคะจากผ้าขาวม้าเป็นผืนๆปรากฏว่าตัดออกมาเป็นเสื้อแบบนี้เนี่ยค่ะใส่กับกางเกงยีนก็ได้ไหมฮะแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเสื้อคลุมสตรีผ้าขาวม้าอัดกาวเนื้อผ้าไม่แข็งใส่สบายไม่ร้อนนะคะโดยผู้ประกอบการโอท็อปชื่อว่าคุณวิมวิภาโพธิวิจิตภายใต้แบรนด์วิมดีไซน์นี่นะคะมีแบรนด์ด้วยวิมดีไซน์ของไม่ใกล้ไม่ไกลนนทบุรีนี่เองนี่เขาบอกว่าเป็นเสื้อคลุมครอปผ้าขาวม้านะคะจากนนทบุรีจากนนทบุรีจากวิมดีไซน์แค่นี้เองนะคะตัวเนี้ยประสานขอรับการสนับสนุนมาจากกรมการพัฒนาชุมชนก็จัดมาให้เราได้ใส่กันนะคะนะฮะส่วนถ้าใครแบบไม่อยากใส่แบบตะโกนแบบนี้อยากใส่แบบนิดๆหน่อยๆเอามาเรียกว่ามาจับชุดร่วมกับผ้าที่แบบเป็นทรงสากลได้นะฮะก็อาจจะแบบว่าหยิบจับมาตัดเป็นเน็กไทแบบนี้ก็ได้นะฮะอ๋อนี่ของคุณด้วยใช่ไหมใช่นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เน็กไทผ้าขาวม้านะครับจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าที่อำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคือปกติเวลาผู้ชายเนี่ยเวลาเราออกงานเราก็จะมีเชิ้ตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นชุดมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราจะหยิบผ้าขาวม้ามาสวมใส่บางทีมันจะจัดชุดยากนิดนึงแต่พอแบบได้ท้ายสักชิ้นนึงโอ้โหดูดีขึ้นมาทันทีใช่แล้วเมื่อสักครู่ไปแอบดูกับคุณสุพนันท์มาปรากฏว่าอันเนี้ยเขาใส่มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะนี่ค่ะอันนี้คือเราสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้เลยครับคือแบบดูดีสวยเก๋เป็นของขวัญได้เลยใช่ราคามิตรภาพมากเท่าไหร่อ่ะอันนี้แอบส่องในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน150บาทโอ้โหแต่พอใส่กล่องมานี้แล้วใช่เลยดูดีปกติเนี่ยเคยซื้อเน็กไทที่ใช้ใส่เนี่ยแบบราคากลางๆก็ 5-600 จนถึง 1,000 หลายพันก็มีแต่ว่าเนี่ย150บาทผ้าเป็นไงคะแล้วผ้าดีฮะก็คือผ้าขาวม้าแต่นึกถึงว่าปกติผ้าขาวม้า1ผืนเนี่ยก็จะขายได้ราคาหลัก10จนถึงหลักร้อยต้นๆแต่เนี่ยผ้าขาวม้า1ผืนมาทำเน็กไทแบบนี้ได้หลายชิ้นมากๆแล้วราคาก็โอเคนะก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าของไทยให้กับชุมชนที่เขาผลิตผ้าด้วยใช่ตอนนี้ใกล้จะสงกรานต์สงกรานต์เป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมคะมองหาของขวัญของฝากครับอ่ะแฮปปี้ปีใหม่ไทยเล่นง่ายอย่างนี้เลยนะฮะสงกรานต์ใครไม่รู้จะสวมใส่อะไรไม่ต้องใส่อะไรแล้วก็ใส่ในไซส์หนึ่งชิ้นไปเล่นน้ำได้เลยได้นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนหน้าเราสองคนนี้ก็มาจากหลายกลุ่มนะคะครับมีอันนี้เป็นจากนี่กู๊ดนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เขาก็มายกระดับนะคะครับแล้วก็มีจากนี่อันนี้เป็นนุชบาร์นะคะนุชบาร์ก็เป็นโอท็อปนะคะครับอันนี้ก็เป็นนุชบาร์เหมือนกันก็มีหลายไซส์ให้เลือกสรรนะฮะสวัสดีปีใหม่ไทยฮะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปคืนที่เขายืมเขามากันนะ